ประเทศไทยเป็นดังบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคนเราเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีพี่น้องไทยที่พร้อมใจเป็นเสาเข็มค้ำจุนบ้านหลังนี้ให้มั่นคงเราช่วยกันต่อเติมพัฒนาบ้านให้แข็งแรงเรามีครูที่คอยสั่งสอนลูกหลานในบ้านให้เป็นพลเมืองดีเรามีเกษตรกรที่เป็นครัวของบ้านเรามีตำรวจคอยดูแลความสงบเรามีทหารเป็นรั้วคอยปกป้องคุ้มภัยเรามีข้าราชการและอีกหลากหลายอาชีพในบ้านที่ช่วยกันทำให้บ้านหลังนี้งดงามมั่นคงและแข็งแรงมาร่วมกันตั้งปณิธานเพื่อประเทศไทยจุดพลังในหัวใจเริ่มต้นที่ตัวเราเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2566ขึ้น11ค่ำเดือน8 2หนปีเถาะวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณรนาถแข็งขันดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณรนาถครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณทรงพลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยค่ะครับวันนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณนะครับที่ท้องสนามหลวงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ช่วง 7:00 น.เช้าเนี่ยก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะครับที่ท้องสนามหลวงเช่นเดียวกันหลังจากตักบาตรเสร็จอะไรเสร็จก็จัดพิธีถวายสัตว์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินใช่ค่ะซึ่งวันนี้ประชาชนทั่วไปนะคะทุกที่เลยนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะไปร่วมงานได้ในช่วงค่ำนะคะที่จะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลค่ะครับซึ่งการเดินทางนะครับก็สามารถเดินทางทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำนะครับไปได้ฟรีนะครับเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงแล้วเนี่ยก็เดินทางกลับได้นะครับโดยกสมกได้จัดรถไว้2เส้นทางนะครับสนามหลวงไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็สนามหลวงไปวงเวียนใหญ่นะครับจุดรับประชาชนเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามศาลฎีกานะครับก็จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 19:30 น.นะส่วนเรือข้ามฟากนะครับก็จัดให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับอยู่ระหว่างท่าเรือวัดอรุณท่าเรือท่าช้างท่าเรือวัดระฆังก็จะมีบริการ2ช่วงนะครับ6โมงเช้าถึง9โมงเช้านะครับแล้วก็3โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับเรือออกทุกๆ15นาทีนะค่ะซึ่งคนที่เดินทางบนถนนนะคะก็สามารถที่จะข้ามถนนจากอีกฝั่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งโดยสามารถที่จะมุดลงอุโมงค์หน้าพระลานได้ซึ่งเป็นเส้นทางของอุโมงค์ใต้ดินรถไฟฟ้ามหานครรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมความสวยงามที่อยู่สองข้างทางของผนังในรถไฟฟ้าได้เลยนะคะเป็นความสวยงามของกรุงรัตนโกสินทร์แล้วก็ประวัติเรื่องราวความเป็นมาต่างๆค่ะครับนับตั้งแต่ครองสิริราชสมบัติมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของปวงชนชาวไทยเสมอมาครับดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ครับเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร์ตลอดไปนะครับจะเห็นว่านอกจากพระราชกรณียกิจของท่านแล้วนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณณรนาถครับเราจะเห็นว่าเมื่อราษฎรพี่น้องประชาชนประสบกรณิกรชาวไทยเนี่ยประสบความทุกข์ร้อนในเรื่องใดก็ตามนะครับอย่างเช่นเรื่องของภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยนะครับเราจะเห็นว่าเกิดขึ้นทุกๆภูมิภาคของประเทศนะครับป
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮะให้องคมนตรีแล้วก็มูลนิธิประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เชิญถุงพระราชทานแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับเราจะเห็นภาพนี้บ่อยๆนะครับเมื่ พี่น้องประชาชนประสบความเดือดร้อนเนี่ยความเดือดร้อนของทุกท่านเนี่ยอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์อยู่เสมอนะครับทรงช่วยเหลือราษฎรมาโดยตลอดนะครับประกอบกับเมื่อไม่นานนี้คุณนฤนาถเรื่องของการบาดเจ็บอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็เรื่องของแท่งปูนใช่ไหมที่ถล่มลงมาที่ถล่มลงมาก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตนะครับในหลวงพระองค์ท่านก็รับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับกล่าวคือดูแลรักษาจนกว่าจะหายดีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็เรื่องของตำรวจทหารนะครับที่ชายแดนใต้ที่ถูกยิงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยพระองค์ท่านก็ดูแลรักษานะครับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ใช่ค่ะนะเช่นเดียวกันกับช้างพลายศักดิ์สุรินทร์ด้วยใช่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 ที่ท่านก็ทรงห่วงใยแล้วก็รับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์เช่นเดียวกันนะคะก็จะรักษาดูแลจนหายเจ็บหายป่วยเลยครับนอกจากประสบกรณิกรที่ทรงห่วงใยแล้วนะครับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่นะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็พระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะฮะรับพลายศักดิ์สุรินทร์ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตรงนี้เองครับก็สร้างความปลาบปลื้มให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็เป็นกำลังใจสำคัญให้กับเจ้าหน้าที่นะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสนองพระราชดำริรักษาช้างพลายศักดิ์สุรินทร์อย่างเต็มกำลังความสามารถต่อไปนะครับพระมหากรุณาธิคุณแผ่ไพศาลไปทั่วแผ่นดินไทยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะครับ2566นะครับทางด้านของสำนักพระราชวังนะครับก็จัดลงนามถวายพระพรด้วยนะครับใช่ค่ะ ขออภัยค่ะก็หากประชาชนนะคะที่ไม่สะดวกเดินทางไปร่วมจุดเทียนชัยนะคะก็สามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรได้นะคะโดยสามารถที่จะร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2566ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่สำนักพระราชวังนะคะได้จัดขึ้นมานะคะโดยที่เข้าไปได้ที่เว็บไซต์หน่วยงานหน่วยราชการในพระองค์นะคะแล้วก็ในเว็บไซต์www.royaloffice.th ค่ะระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคมเลยนะคะสามารถเข้าไปลงนามถวายพระพรระบบออนไลน์ได้ครับแล้วก็ในวันนี้นะครับ19นาฬิกา10นาทีนะครับขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ครับก็จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์และสถานีวิทยุอื่นๆนะครับร่วมถ่ายทอดเสียงนะครับจนเสร็จพิธีครับเอาละครับช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันครับแหมใกล้จะถึงช่วงงานบุญงานใหญ่แล้วนะครับช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของวันหยุดต่อเนื่อง6วันนะครับหลายท่านก็อยู่ในช่วงของการเดินทางนะครับเขาบอกว่าเดินทางตั้งแต่เมื่อวานนี้กันเป็นต้นไปแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องจับตามองครับคือเรื่องของการดื่มสุราการดื่มสุราเนี่ยนะครับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายเนี่ยให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับทุกหน่วยงานเนี่ยพยายามเหลือเกินนะครับที่จะให้ลดการเกิดนักดื่มหน้าใหม่และที่สำคัญเนี่ยก็ห่วงใยความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการเดินทางก็มีแนวทางในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลแล้วก็วันสำคัญรวมถึงช่วงเทศกาลหยุดยาวนี้นะครับก็มีโครงการงดเหล้าเข้าพรรษานะครับโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงนะครับแล้วก็รายละเอียดการดำเนินโครงการเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าหรือว่าสคล.มาพูดคุยกันครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีคุณนฤนาถใช่ไหมครับใช่ค่ะครับค่ะค่ะพ่อคะเล่าถึงโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาปีนี้เราดำเนินการยังไงบ้างคะครับก็งดเหล้าเข้าพรรษานี่ก็คงจะได้ยินทั่วกันแล้วนะครับเพราะว่าทำต่อเนื่องกันมา
เรียกว่า20ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่21ครับซึ่งก็ได้รับความสนใจนะครับมีผู้เข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับบางปีเนี่ย 70-80% เข้าร่วมแล้วก็อาจจะมีคนสักครึ่งหนึ่งนะครับสัก 30-40% ที่งดเหล้าได้ครบพรรษานะครับแต่ว่าช่วงหลังๆนี่ก็ต้องยอมรับว่าเหมือนคนจะเคยชินกับการลดลงหรือยังไงไม่ทราบอาจจะลดลงมาหน่อยนะครับครับงั้นปีนี้เราก็พยายามเข้าถึงกลุ่มที่เราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงเท่าไหร่นะครับเพราะเนื่องจากเรามีข้อมูลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาตินะครับว่านักดื่มหน้าใหม่ของประเทศไทยเราเนี่ยผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วนะครับเป็นครั้งแรกที่นักดื่มหน้าใหม่ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าผู้หญิงดื่มไม่ได้นะครับแต่ว่าก็อยากจะให้ท่านสุภาพสตรีทั้งหลายก็ต้องรู้ความเสี่ยงด้วยโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ผู้หญิงอาจจะไม่ทราบอันนี้ก็เราก็ไม่ได้พูดเองเพราะว่าศูนย์วิจัยปัญหาสุราไปสำรวจเนี่ยพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมโอ้ครับเพราะฉะนั้นสปอตต่อทศปีนี้แม้จะเป็นเรื่องเข้าพรรษานะครับแต่ก็จะให้สุภาพสตรีได้ทราบข้อมูลอันนี้เหมือนกันครับอันนี้เป็นครับเชิญครับคือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่ไม่ต้องดื่มมากเลยนะครับมีงานวิจัยที่สามารถท่านค้นจาก Google ได้เลยนะครับแม้ดื่มวันละแก้วเดียวก็เพิ่มโอกาสการเป็นมะเร็งเต้านมเกือบ 10% นะครับโอ้โหครับคือข้อมูลทางสถิติเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้หญิงเนี่ยดื่มสุราเยอะกว่าผู้ชายอันนี้มันเป็นเพราะอะไรครับหรือว่ามันเป็นเพราะว่าผู้หญิงดื่มหน้าใหม่นะครับอันนี้หมายถึงเฉพาะนักดื่มหน้าใหม่แต่ว่าโดยภาพรวมผู้ชายยังมากกว่าผู้หญิงครับครับถ้าถามบอกสาเหตุเป็นเพราะอะไรเนี่ยผมคิดมันไม่ได้เกิดโดยบังเอิญหรอกครับถ้าเราไปเดินตามร้านค้าต่างๆร้านสะดวกซื้อก็ตามเนี่ยนะครับเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับที่สีสันสวยงามค่ะเป็นรสผลไม้แต่ว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เรียกว่าอยู่ปนกับน้ำผลไม้แทบจะแยกไม่ออกเลยครับอันนี้ก็แน่นอนผลิตภัณฑ์ก็ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายคือผู้หญิงไม่นับซีรีส์เกาหลีนะครับที่ดื่มกันทุกคนเลยผู้หญิงนะครับเพราะว่าตัวเอกร้ายโศกเศร้าเสียใจดีใจดื่มโซจูกันถ้าทุกคนเลยอันนี้ก็มีอิทธิพลเป็นส่วนหนึ่งและสุดท้ายที่ละเลยไม่ได้เลยเป็นการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ซึ่งเขารู้ว่าช่องว่างทางการตลาดคือผู้หญิงเนี่ยยังดื่มน้อยอย่างที่เรารู้เนี่ยนะครับเขาก็เลยคิดว่าเป็นเป้าหมายที่เขาน่าจะเพิ่มได้อีกที่เห็นชัดเจนคือบริษัทยักษ์ใหญ่ขายสุราเนี่ยลงทุนจ้างลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์คิดดูว่าค่าตัวสักเท่าไหร่ครับลิซ่าก็ยังลงทุนนะครับแล้วก็เราเห็นโฆษณาอื่นๆอะไรที่มีภาพผู้หญิงดื่มเนี่ยก็จะมีอยู่ในโลกออนไลน์นะครับเป็น TikTok เป็นสื่อออนไลน์อื่นๆเนี่ยก็มีภาพผู้หญิงดื่มเยอะแยะเลยทีเดียวรวมทั้งค่านิยมของคนรุ่นใหม่นะครับอาจจะมองเรื่องเสรีภาพเรื่องความเท่าเทียมกันก็เลยคิดว่าผู้ชายดื่มได้ผู้หญิงก็ดื่มได้ซึ่งเราก็ไม่ได้ตอบว่าหรือไม่ได้ทักท้วงเรื่องนี้นะครับครับทุกคนก็มีสิทธิ์อย่างที่ว่าแต่ว่าก็ควรจะรู้ความเสี่ยงด้วยครับว่าโดยเฉพาะถ้าขาดสติไปเนี่ยโอกาสที่จะเกิดผลเสียต่อหลายๆเรื่องนะครับก็เพียงแต่ต้องรู้ความเสี่ยงอันนี้ด้วยเท่านั้นเองครับครับพูดถึงเรื่องของการบริโภคแอลกอฮอล์เนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ที่สำคัญเนี่ยมันเราอยากจะชี้ให้เห็นว่ามันทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรวมถึงเรื่องของความเสี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุทางถนนและในช่วงหยุดยาวแบบนี้ด้วย6วันต่อเนื่องเนี่ยนะฮะท่านครับเรามีแนวทางยังไงฮะรณรงค์ในปีนี้แตกต่างจากปีที่แล้วยังไงสำหรับเรื่องของการงดเหล้าเข้าพรรษาครับคือปีเนี่ยผมคิดว่าคนที่ทำงานเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าก็ร่วมมือกันนะครับอาจจะไม่ได้วางแผนเหมือนกับหยุดยาวช่วงของการปีใหม่นะครับอันนี้ก็หยุด6วันเลยซึ่งก็อาจจะมีการเดินทางก็แน่นอนครับมันก็เป็นมาตรการเดิมๆที่ภาครัฐภาคเอกชนภาคที่ทำงานเนี่ย ก็เตรียมตัวเท่าที่เตรียมทันนะครับเพราะประกาศก็ออกมาไม่นานนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องอุบัติเหตุเมื่อกี้คุณทรงพลพูดถึงเรื่องโทษพิษภัยเนี่ยก็อยากจะเน้นเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้นะว่าแอลกอฮอล์ไม่ใช่มีปัญหากระตับเท่านั้นนะครับ
มีปัญหากับทุกอวัยวะถ้าท่านไปดูในเว็บไซต์องค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของ200โรคนะครับ200โรคหมายความว่าเมื่อแอลกอฮอล์เข้าเมื่อเราดื่มเข้าไปเนี่ยมันจะดูดผ่านกระแสเลือดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะไหนก็คือทำลายทุกอวัยวะอันนี้ก็คือคนจะไม่รู้ว่ามันทำลายที่ว่าเฉพาะมะเร็งเนี่ยไม่ใช่มะเร็งตับอย่างเดียวนะครับมะเร็งแต่ปากคอลำไปจนถึงทวารหนักแล้วก็มะเร็งเต้านมอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยนะครับนี่คือเรื่องมะเร็งนอกนั้นก็โรคอื่นๆและงานวิจัยที่ดีที่สุดในขณะนี้นะครับซึ่งเก็บข้อมูลจากเรียกว่าทั่วโลกเลยเกือบ200ประเทศเนี่ยสรุปผลว่าไม่มีขนาดของแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยค่ะครับดื่มน้อยไม่ใช่ว่าปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะความเชื่อผิดๆเมื่อก่อนว่าดื่มไว้วันละแก้วแล้วดีต่อหลอดเลือดหัวใจอะไรเนี่ยนะครับงานวิจัยใหม่ๆก็พิสูจน์แล้วว่าไม่จริงครับตรงกันข้ามโดยซ้ำว่าการดื่มน้อยๆเนี่ยก็มีปัญหาต่อหัวใจด้วยหลอดเลือดหัวใจด้วยเหมือนกันครับครับค่ะคราวนี้อัตราการเกิดนักดื่มหน้าใหม่ที่เมื่อสักครู่พอบอกว่ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแบบนี้เราเตรียมรับมือยังไงบ้างอะคะนี่แหละครับก็เริ่มต้นเข้าพรรษาดีเราก็จะมีสปอตที่เตือนให้ผู้หญิงได้รับทราบค่ะและขณะเดียวกันอย่างเครือข่ายงดเหล้าเราเนี่ยก็มีเครือข่ายเยาวชนเราคิดว่าผู้ใหญ่ไปบอกไปห้ามไม่ได้นะครับคนรุ่นใหม่นี่เราไปห้ามก็คงเขาคงไม่ฟังอยู่แล้วนะครับครับแม้แต่ไปสั่งไปสอนอะไรเขาก็อาจจะมีการไม่เชื่อกันแต่ผมคิดว่าวัยรุ่นคุยกันเองเนี่ยแหละเราก็มีเครือข่ายเยาวชนอยู่ทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 5,000 คนนะครับอาจจะมีคนที่ทำงานกับเราอย่างต่อเนื่องสัก 1,000-2,000 คนเขาก็อาจจะสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียแล้วก็บอกต่อกันในวงต่างๆกับเพื่อนบอกเพื่อนเนี่ยก็น่าจะคุยกันได้ง่ายกว่าครับครับในมุมมองของท่านแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของการตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้พัฒนากันไปเยอะนะครับเลยเกิดนักดื่มหน้าใหม่มากขึ้นถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ย เรื่องของการแก้ไขปัญหาของเราเรื่องของการลดการดื่มแอลกอฮอล์เรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนมีแนวโน้มยังไงฮะโอ้ผมคิดว่าถ้าเทียบกับเมื่อก่อนมีสสส.แล้วกันนะครับเพราะว่าการรณรงค์ต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากมีสสส.เมื่อปี2544นะครับสสส.เกิดเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยถ้ามาพอดกราฟการดื่มนะครับจำนวนคนดื่มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าเป็นกราฟที่เนินชุดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเป็นเนินสูงเลยขณะที่ประเทศอื่นๆที่ควบคุมแอลกอฮอล์ได้ดีเนี่ยเขาจะเป็นกราฟราบๆก็คือบางปีลดบางปีเพิ่มนิดหน่อยขณะนี้ประเทศไทยเป็นแบบนั้นนะครับก็แปลว่าจำนวนคนดื่มเราเนี่ยไม่เพิ่มรวดเร็วบางปีก็ลดลงเหมือนกันแล้วแนวโน้มการดื่มหนักก็ลดลงด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ต่ำลงก็ถือว่าภาพรวมดีแต่ที่เราห่วงก็คืออย่างที่บ้านเนี่ยครับนักดื่มหน้าใหม่แนวโน้มอายุต่ำลงด้วยนะครับวันนี้ผมไปพบหลวงพ่อในต่างจังหวัดเนี่ยบอกว่าเด็กประถมมันแอบมากินเบียร์อยู่หลังศาลาหลังโบสถ์อะไรเงี้ยนะครับก็มีบอกเริ่มลงมาอายุต่ำลงเรื่อยๆแล้วก็อย่างที่ว่าผู้หญิงกลายมาเป็นนักดื่มเพิ่มเร็วกว่าผู้ชายแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงครับโอ้โหน่าเป็นห่วงจริงๆฮะแล้วแบบนี้การแก้ไขปัญหาของเราและเครือข่ายเนี่ยแก้ไขอย่างยั่งยืนจริงๆฮะมีแนวทางยังไงครับท่านอ่ะก็อย่างที่เรียนแล้วจากเราให้เด็กคุยกับเด็กแล้วเนี่ยเราคิดว่าการไปชวนให้ลดการดื่มหรือเลิกการดื่มอย่างเดียวก็ไม่เพียงพออีกเหมือนกันอันนี้เราก็ได้เรียนรู้จากในหลายประเทศที่เขาควบคุมหรือเขาทำให้เยาวชนเป็นนักดื่มหน้าใหม่น้อยลงได้เนี่ยเขาพบว่าต้องมีกิจกรรมทางบวกกิจกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมากพอในต่างประเทศเนี่ยรัฐบาลเขาแจกคูปองให้เยาวชนเลยนะครับให้ไปเลือกกิจกรรมดีๆได้จะไปซ้อมดนตรีเล่นกีฬาไปออกกำลังกายไปทำอะไรดีๆเป็นกิจกรรมทดแทนหลายกรณีเลยนะครับเด็กๆเขาก็บอกว่าไม่ให้ดื่มแล้วจะให้เขาไปทำอะไรล่ะ คือไม่มีทางเลือกให้เขาขณะนี้สสส.แล้วก็เครือข่ายเราก็พยายามทำอย่างนั้นเราก็มีจัดฟุตซอลตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคระดับประเทศมีชิงแชมป์ประเทศไทยจัดเรื่องดนตรีกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆที่แต่ละพื้นที่ออกแบบได้ด้วยที่เหมาะกับแต่ละพื้นที่เขาอันนี้เราก็คิดว่าเรื่องนี้สำคัญและผมคิดว่าสสส.หรือเครือข่ายเราทำคงไม่พอรัฐบาลต้องตระหนักเรื่องนี้ว่าต้องกิจกรรมสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนเพื่อให้เขามีทางเลือกใช้เวลาในสิ่งที่ดีงามกับชีวิตของเขามากขึ้นมากขึ้นครับครับท่านครับผมคิดว่าเรื่องของการผลักดันเรื่องของพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย
เห็นว่าท่านเป็นผู้ที่ร่วมผลักดันด้วยตรงนี้นี่เป็นยังไงฮะครับก็ในปี2500ประมาณ48-49นะครับก็มีการขับเคลื่อนกันที่ซึ่งที่จริงเราก็ได้บทเรียนมาจากบุหรี่นี่แหละว่าเขาต้องมีกฎหมายควบคุมแล้วต่างประเทศก็เป็นเหมือนกันการรณรงค์เนี่ยก็มีประโยชน์แต่ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าธุรกิจไอ้ธุรกิจเหล้าบุหรี่เนี่ยเขาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เงินทุนมหาศาลเพราะฉะนั้นรณรงค์เนี่ยเราสู้เขาโฆษณาไม่ได้สิ่งที่ควบคุมได้ดีที่สุดคือต้องมีกฎหมายกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไปควบคุมประชาชนเป็นหลักนะครับก็คือควบคุมไม่ให้ธุรกิจเนี่ยทำการตลาดเกินไปเกินเหตุเช่นไปโฆษณากับเยาวชนหรือไปจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถมยิ่งทำให้คนเนี่ยดื่มสูบมากขึ้นเนี่ยครับอันนี้ไม่ควรทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าตอนนี้มีนโยบายบางพรรคเนี่ยที่ไปส่งเสริมเรื่องสุราเสรีอาจจะเรียกสุราก้าวหน้าอะไรนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คัดค้านนะครับว่าการลดการผูกขาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเราไม่ได้คัดค้านเรื่องนั้นแต่ขณะเดียวกันอย่าไปลดการควบคุมไม่ให้ธุรกิจแอลกอฮอล์เนี่ยเช่นไปให้เขาโฆษณาเสรีซึ่งอันนี้มันก็ขัดแย้งนะครับถามว่าถ้าปล่อยโฆษณาเสรีเนี่ยใครจะได้ประโยชน์กลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่จะได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะมีทุนมหาศาลอย่างที่ว่าเนี่ยจ้างลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ก็ยังได้เลยแล้วเขาก็มีเงินที่จะซื้อสื่ออย่างมหาศาลสร้างสื่อดีๆได้ทั้งสื่อออนไลน์ออฟไลน์อะไรเนี่ยนะครับเขาก็จะได้เปรียบที่จริงถ้าจะควบคุมเนี่ยไอ้แท้จะให้รายย่อยเนี่ยเขาเติบโตได้ยิ่งต้องควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่อย่าให้ได้เปรียบเช่นอย่าให้โฆษณาแฝงทุกวันนี้มีกฎหมายห้ามโฆษณาแต่เขาก็ไปโฆษณาน้ำโฆษณาโซดาโดยใช้แบรนด์เดียวกันหรือเกือบจะเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็เป็นการทำโดยทุนขนาดใหญ่ซึ่งจะสามารถทำขนาดนี้ได้นั้นในบายสารถ้าจะควบคุมก็ต้องห้ามโฆษณาพวกนี้ต่างหากหลายเล็กที่จะมีโอกาสรอดครับครับช่วงนี้ในช่วงของวันหยุดต่อเนื่อง6วันครับแหมมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางหรืออยากจะคุยอะไรไหมฮะว่าการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมันสร้างความเสี่ยงอุบัติเหตุอะไรยังไงฮะครับแอลกอฮอลิกของมันเนี่ยกดสมองนะครับมันทำให้การตัดสินใจในช้าลงครับเหล้าแก้วเดียวเบียร์กระป๋องเดียวเนี่ยมันก็กดสมองทำให้ตัดสินใจช้าไปหลายวินาทีพอที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วสถิติการเสียชีวิตบนถนนเราเนี่ยนะครับจากอุบัติเหตุทางรถเนี่ยคนที่ตายมากที่สุดคือใครเยาวชนดื่มแอลกอฮอล์ขี่มอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์นี่แวบเดียวก็ไปแล้วใช่ไหมครับมีโอกาสที่จะเสียชีวิตพิการหรือไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บอะไรเงี้ย ก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นถ้าดื่มต้องไม่ขับที่จริงเราก็ไม่อยากใช้คำว่าเมาแล้วขับเพราะคนจะไม่ยอมรับว่าดื่มแค่ไหนแล้วเมาใช่ไหมครับครับถ้าดื่มต้องไม่ขับถ้าขับก็ต้องไม่ดื่มอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกว่าก็เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็คนอื่นๆที่ท่านรักด้วยครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณเภสัชกรสงกรานต์ภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายงดเหล้าที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้อันนี้เราได้ความรู้ใหม่ๆใช่เติมเต็มความรู้เรามากขึ้นนะฮะผมก็เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่านักดื่มหน้าใหม่เนี่ยอัตราส่วนเนี่ยคือผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายเป็นผู้หญิงเยอะมากกว่าผู้ชายสำหรับหน้าใหม่นะคะอาจจะที่อย่างที่บอกค่ะอย่างที่ท่านบอกว่าก็เป็นเรื่องของการเข้าถึงการดึงดูดของด้านการตลาดนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับบริษัทเลยที่จะผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาจำหน่ายก็คือเป็นสิ่งที่เรามองข้ามไปนะคือถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณยายคุณตาคุณยายเนี่ยฟังดูก็หนักใจเหมือนกันเพราะว่าลูกหลานแล้วก็เยาวชนของเราเนี่ยก็คือการบริโภคเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลามันยังไม่ถึงเวลาคือถ้าบรรลุนิติภาวะหรืออะไรแล้วเนี่ยมีสติสัมปชัญญะเนี่ยก็เป็นเสรีภาพของท่านแต่การใช้สิทธิเสรีภาพของท่านเนี่ยในเรื่องต่างๆเนี่ยอย่างเช่นเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ย อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเพราะว่าการดื่มแล้วขับเนี่ยมันจะ เกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนะครับท่านไปชนคนเขาแล้วก็ทำให้เขาบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยคือบางทีก็พิการพิการตลอดชีวิตเนี่ยคือตัดโอกาสเขาทั้งชีวิตเลยนะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ในช่วงหยุดยาวแบบนี้นะครับหยุดยาวติดต่อกันเนี่ยก็ขอพูดคุยกันละกันว่าดื่มไม่ขับนะครับเมาไม่ขับกันนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการเมืองอีกสักนิดหนึ่งนะเรื่องของการเลือกนายกเลือกนายกเนี่ยก็มีความชัดเจน
อีกระดับหนึ่งหลังจากที่เลื่อนไปเลื่อนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็มีรายงานข่าวบอกว่าที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะนัดพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ขอให้วินิจฉัยมติรัฐสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ไปที่เลื่อนออกไปก่อนนะคะโดยจะเลื่อนมาในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะก็ได้ร่วมกันประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็กำหนดออกมาแล้วนะคะเป็นการกำหนดการประชุมรัฐสภาในการพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้เนื่องจากคาดการว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่อาจจะออกมาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องรัฐสภาจะสามารถพิจารณาวาระแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา272ที่พรรคก้าวไกลเสนอก่อนหน้านี้ได้แต่หากศาลรัฐธรรมนูญไม่รับคำร้องเนี่ยก็สามารถเข้าพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีได้ทันทีคราวนี้ยังไม่แน่ใจว่าณวันนั้นจะออกมาเป็นรับหรือไม่รับคำร้องเขาก็เลยมองว่าไม่จำเป็นต้องรอเพราะหากรอศาลรัฐธรรมนูญในวันที่3สิงหาคมนี้จะออกหนังสือนัดประชุมรัฐสภาในวันเดียวกันเนี่ยอาจไม่ทันค่ะก็เลยอาจจะปักหมุดไว้ก่อนว่า3สิงหาคมนี้จะเลือกกันประมาณนี้นะครับเลือกวันที่4ว่าเลือกวันที่4ค่ะใช่คำสั่งศาลวันที่3คำสั่งศาลจะมีวันที่3ก็นัดประชุมล่วงหน้ากันไว้ก่อนคือมองว่าการเลือกผู้บริหารประเทศเนี่ยช้าเนี่ยมันจะทำให้เกิดความชะงักงันเรื่องของเศรษฐกิจและอะไรหลายๆอย่างนะฮะก็คือต้องนัดประชุมล่วงหน้าไว้เลยว่าปักหมุดไว้ว่าเป็นวันที่4สิงหาคมเพราะวันที่3สิงหาคมก่อนหน้า1วันเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะมี2อย่าง1รับไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นบอกว่ามาตรา 41ที่ไปที่รัฐสภามีมติในวันนั้นเนี่ยเลือกนายกซ้ำไม่ได้เนี่ยมันจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ตรงนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยสำคัญ คือให้ชะลอการเลือกนายกให้หยุดการโหวตนายกจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา อันนี้เป็นคำสั่งที่2ที่สำคัญ ซึ่งในวันที่3สิงหาคมเนี่ยก็จะมีแนวทางหรือว่ามีคำสั่งออกมาหรือไม่หรือไม่เพราะว่ามีการประชุมในวันพฤหัสใช่ไหมมีการประชุมในวันพฤหัสที่3สิงหาแต่ศาลก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าจะประชุมแล้วจะมีคำสั่งเลยในวันนั้นหรือไม่แต่โดยการตีความแล้วเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมีคำสั่งในวันนั้นในวันนั้นว่ารับไม่รับแต่รับไม่รับนั่นเป็นประเด็นหนึ่งแต่อันที่สองเนี่ยแหละครับคือจะให้ชะลอหรือหยุดการโหวตนายกไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือไม่อันนี้สำคัญอันนี้สำคัญต้องรอดูวันที่3เพราะว่าถ้าวันที่3บอกว่าให้หยุดปุ๊บวันที่4จะไม่เกิดต้องยกเลิกกันไปนะฮะอันนี้ก็ต้องจับตาดูนะครับเรื่องของการโหวตเลือกนายกนะฮะหลังหยุดยาวก็น่าจะมีอะไรอะไรออกมานะเรื่องของการเมืองเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก่อนประนมก้มศีรษะกราบพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยอศิรพจน์ทศมินปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกและมีสาวกรูปแรกเกิดขึ้นถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาและละเว้นการทำบาปทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและร่วมพิธีเวียนเทียนในเวลาเย็นณวัดใกล้บ้านเรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้
พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อประสบกนิกรชาวไทยครับพูดคุยกับอาจารย์วัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมครับตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและก็ผู้ดำเนินรายการทุกท่านเลยนะครับคุณก็ต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 5-6 ปีนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ได้เสด็จขึ้นครองราชเมื่อพุทธศักราช2562เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยต่างก็มีความคิดในการที่จะดูว่าการผัดผ่านแผ่นดินนั้นบ้านเมืองเราจะเป็นอย่างไรหรือจะคิดว่าทุกคนปฏิเสธไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่พระองค์ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามาเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานและประการแล้วในการที่มีพระราชปฏิทานในวันที่ขึ้นครองราชนั้นก็เป็นไปตามที่ได้ส่งมีพระกระแสนั้นออกมาในการที่จะทำให้บ้านเรานั้นมีความอุดมสมบูรณ์มีความสงบร่มเย็นแล้วก็พยายามที่จะหลอมรวมจิตใจของคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกับแผ่นดินก่อนนะครับงั้นการที่ทรงตั้งบ้านพระราชาในไทยที่ว่าจะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแนวพระราชดำริรวมทั้งพระราชกรณียกิจทั้งจากพระบรมชนกนาถครับแล้วก็พระบรมราชชนนีนั้นก็บอกได้ว่าเป็นไปตามที่ทรงตั้งพระทัยแล้วก็ทรงมีพระราชโอวาทแล้วก็พระราชดำรัสอย่างต่อเนื่องมาชัดเจนทีเดียวนะครับคงจะต้องบอกว่าในส่วนของพระอัจฉริยภาพและความสามารถด้านต่างๆของพระองค์ท่านนั้นก่อนที่จะขึ้นมาครองราชเป็น1910นั้นพระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามทั้งพระชนกและพระชนนีไปหลายต่อหลายที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าทรงใส่พระราชไทยมากมายจริงๆครับเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ได้ส่งนำวิธีการปฏิบัติของพระองค์ท่านมาตัดต่อด้วยวิธีการที่ทรงเห็นว่าเหมาะควรกับยุคสมัยครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งในส่วนระยะเวลาที่เราจะพูดคุยกันซึ่งไม่นานเนี่ยผมคิดว่าคงจะขอหยิบยกเป็นบางพระราชกรณียกิจที่เห็นเด่นๆแล้วกันครับให้เราได้เห็นกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของภาคการที่เกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุขเนี่ยผมเห็นว่าช่วงที่พระองค์ท่านขึ้นมาครองสิริราชสมบัตินั้นโดดเด่นมากจริงๆครับนะครับคือเราจะเห็นได้ว่าในส่วนของด้านการสาธารณสุขที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านน่ะทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยดีโดยเฉพาะยิ่งของประชนทั้งประเทศเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างสรรค์ทรัพยากรบุคคลแต่ด้วยก่อนที่จะมาถึงเวลานี้เนี่ยก็ทรงสนพระราชทัยในการที่จะประกอบพระราชกรณียกิจในการที่จะพระราชทานความช่วยเหลื
แล้วก็แนวพระราชดำริในการที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ยังเป็นสยามราชกุมารคงจำกันได้นะครับเคยคุ้นเคยกับคำว่าโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะซึ่งมีทั้งหมด20กว่าแห่งทั่วประเทศพระองค์ท่านก็ว่าทรงผู้สาหะในการที่จะไปดูแลส่งเสริมแล้วก็ให้คำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็ตั้งแต่มีการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยครับเรานับย้อนไปนะครับตั้งแต่ปี2563เรียกกันว่าขึ้นครองราชย์ได้เมื่อไหร่ก็มากันเลยล่ะโรคเนี้ยเราคงจำกันได้ดีนะครับโอ้ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของการตรวจเชื้อโควิด-19 นี่โอ้ทำได้ลำบากยากเย็นเพราะวิทยาการเราไปไม่ถึงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงมากครับอาจารย์นะใช่ครับแล้วใครจะเชื่อนะครับว่าในช่วงระยะเวลาตรงจุดนั้นน่ะพระองค์ท่านได้ทรงเรียกว่าเป็นกองกำลังสำคัญในการที่จะทรงติดตามสถานการณ์ในการแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดรวมทั้งต้องบอกว่าพระราชทรัพย์ในส่วนที่พระราชทานในการที่จะแก้ไขปัญหาของนี้รวมทั้งมีการเรียกว่ามอบพระราชโอบายในการดำเนินมาตรการต่างๆด้วยความห่วงใยมากๆคือตัวเองได้มีโอกาสได้รับรู้รับเห็นตรงจุดนี้จะเห็นได้ว่าครับที่บอกว่าปิดทองหลังพระเนี่ยโอ้โหองค์ท่านทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะครับคือไม่ได้ทรงมีการออกข่าวไม่ได้ทรงมีการที่จะต้องให้เป็นประเด็นนำเสนอว่าท่านทำอะไรท่านทำอะไรเงียบมากจริงๆด้วยความภูมิใจประชาชนพระองค์ท่านนะครับแล้วคงจะต้องบอกว่าที่เราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของการมีรถเก็บตัวยาพวกชีวอนามัยคุณอายุและตัวชีวนิรภัยดีกว่านะที่ว่าป้องกันให้โรคไม่เผยแพร่ออกไปแล้วก็เจอปุ๊บมีพวกรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษมีพวกรถเอ็กซเรย์ดิจิตอลที่แต่ก่อนไม่เคยมีเลยนะครับแล้วก็คือจะเห็นว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแปลกๆก็คือคนดาหรือว่ารถต่อพ่วงอาจจะเคยเห็นนะครับที่เป็นตู้หูเป็นรถโมบายที่เรารู้จักว่าโรครถตรวจเชื้อพระราชทานนะฮะที่เรารู้จักกันนะครับอันนี้นะครับเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายอย่างต่อเนื่องเลยแล้วก็เท่าที่เห็นอยู่การที่จะพระราชทานที่เรียกว่า PPEที่เป็นแบบเสื้อคลุมกันน้ำที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งครั้งเดียวทิ้งเนี่ยคงจะทราบอยู่ระยะเวลาถึงปีนี้นะครับตั้งแต่63เริ่มมา3ปีเต็มๆเนี่ยเฉพาะในแง่ของจุดนี้ คิดว่าชนล้านตัวแล้วมั้งครับแล้วก็พระราชทานพระราชทรัพย์ต่อพระองค์เนี่ยถ้าคนไปดูคนได้เห็นร้อยกว่าล้านในการที่จะจัดหาบรรดาอุปกรณ์รถยนต์ทางการแพทย์ตัวกันที่จะไม่ให้เชื้อโรคนี้กระจายแล้วก็แพร่กระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีการใช้รถแบบทันสมัยมากๆเรียกว่าเป็นลักษณะของปัญญาประดิษฐ์คือรถที่มี AI นะครับครับก็แพร่กระจายให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อที่จะไปสำหรับบริการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อที่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนซึ่งต้องบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ต้องทำอย่างครบวงจรจริงๆนะครับแล้วก็คงจะต้องบอกว่านอกจากนั้นก็ยังได้มีการพัฒนาทรัพย์ส่วนพระองค์ในการที่จะสมทบทุนที่จะจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลสถานที่ต่างๆเพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเท่าเทียมนะครับคือก็บอกแล้วเป็นร้อยล้านนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะผู้ที่เดินตลาดทำงานอยู่ทุกวันนี้ถ้าคนที่อยู่ในเชิงลึกจะเห็นได้ว่าน้ำพระราชทานไทยนั้นส่งไปถึงแม้กระทั่งผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศคิดว่าคุณจอมพลคงจะคุณได้รู้เรื่องพวกนี้อยู่นะครับในการที่จะประทานทรัพย์จำนวน300กว่าล้านในการที่จะส่งไปที่พวกเรือนจำทันตสถานโรงพยาบาลในข่ายของเรือนจำต้องถึง40 50แห่งในการที่จะจัดซื้อเครื่องพันบ้างอุปกรณ์บ้างในเรื่องของการแพทย์นะครับซึ่งผมเชื่อว่าตรงเนี้ย
นะความคิดในการที่จะดูแลประชาชนทั้งประเทศของพระองค์ท่านนั้นกว้างขวางลึกซึ้งจริงๆนะครับดังนั้นยอดพระราชทรัพย์ในการที่ทรงใช้ในการครั้งนี้ 2,400 กว่าล้านไม่ใช่น้อยๆนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยผมว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยหลายๆคนไม่เคยรู้เลยดังนั้นจากการที่เรารู้เนี่ยแล้วก็พระองค์ท่านไม่ได้ทรงมีปอบพระโอษฐ์อะไรเลยครับคงต้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านเป็นที่ท่านในการที่จะบอกว่าในแง่ของการสาธารณสุขนั้นสุดๆจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นอย่างต่อเนื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือในภาพของการสังคมสงเคราะห์จะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยนอกจากที่จะส่งเยี่ยมชุมชนแออัดบ้างแล้วก็ได้เห็นบรรดาคนในสถานที่ที่อยู่ห่างไกลบ้างตั้งแต่สมัยที่ตามเส้นพระชนกของพระองค์ท่านพระชนนีของท่านอยู่นะครับครับจะเห็นได้ว่าในส่วนของการช่วยเหลือบรรดาประสบนิกรที่รับความเดือดร้อนของพระองค์ท่านนั้นแม้การขึ้นของท่านก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าจะคงจำกันได้เกี่ยวกับเหตุระเบิดแล้วก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่บริษัทหมิงที่จะมีข้องกันใช่ไหมครับครับเมื่อปี4นะครับก็ประทานความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ส่งภาพของความตั้งใจแล้วความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารในการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเห็นได้ว่ามีการส่งขวัญกำลังใจกับพระองค์ท่านผ่านบรรดาองค์มนตรีที่ได้ว่าทำงานแทนพระเนตรประการส่วนเนี้ยอยู่พอสมควรทีเดียวรวมทั้งการที่ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องพายุใช่ไหมประเทศไทยที่พาบ้านเรือนสูญหายบรรดาสะดอนโอ้โหเรียกว่าเจอกันหนักหนาสาหัสเป็นภัยธรรมชาตินะครับที่สร้างความทุกข์ร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากเลยครับตอนนั้นใช่ครับโอ้โหอันนี้ที่ว่าภาพโพลิโคชัดเจนในการที่เราจะเห็นว่านอกจากที่จะมีการที่ให้ท่านองคมนตรีอันเชิญถุงพระราชทานครับบรรดาผู้บริโภคบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยยังดูแลต่อเนื่องนะว่างั้นเถอะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดาประชาอาราชกับพระองค์ท่านนะครับเมื่อมีภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยอะไรต่างๆเนี่ยจะเห็นถุงพระราชทานนะครับที่ไปมอบให้กับประสบกรณิกรปวงชนชาวไทยรวมถึงโรงครัวพระราชทานด้วยนะครับจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นประจำนะฮะเมื่อประชาชนทุกร้อนมาได้เลยมองข้ามไม่ได้เลยจริงๆนะครับหรือไปกระทั่งคงจำเหตุการณ์ที่เรียกว่าเป็นที่ระเทือนแล้วเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกในกรณีของทีมหมูป่าติดถ้ำด้วยคุณน้ำนางนอนนะครับซึ่งเราอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมการทำงานนั้นเป็นระบบแล้วก็รวดเร็วมากผิดปกติของความเป็นราชการทั่วไปที่ปกติจะต้องมีข้อแม้ในการที่หน่วยงานนี้ไม่ใช่งานโดยตรงจะต้องข้ามขั้นตอนไม่ได้จะต้องแต่ปรากฏครั้งนั้นคงจำกันได้ว่าทุกอย่างรวดเร็วมากนะรวดเร็วมากในการแก้ปัญหาในการที่จะให้เด็กๆที่หมูป่าทั้ง19คนออกมาจากในถ้ำไม่ได้ครับแล้วก็ชั้นหลังเราก็รู้อยู่แล้วว่าใครคือผู้ที่ให้การเปิดทางในการทำงานแบบวันลัดขั้นตอนไม่ต้องยุ่งยากมากมายเป็นอย่างดีนะครับแบบอย่างนั้นนะครับแม้กระทั่งในกิจทางด้านการศาสนาการต่างประเทศนะก็คงจะเรียกว่าดำเนินการต่อเนื่องมาจากที่ได้ทรงทำมาอย่างที่เห็นอยู่ในทางศาสนาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าในการที่จะเสด็จพระราชดำเนินจำได้ไหมครับตอนที่เสด็จที่ภูเขาทองครับเพื่อที่จะทรงคุมผ้าองค์พระเจดีย์บรมบรรพตแล้วก็สักการะพระบรมธาตุเนี่ยนะครับแม้ว่าพระชนของพระองค์ท่านนั้นถึงขั้นนี้แล้วก็เสด็จขึ้นไปถึงบนยอดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะเห็นในส่วนของการที่ยังทรงดำเนินพระราชกิจพระราชกรณียกิจต่างๆในการที่จะประกอบพิธีทางด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับยกฉาบเกี่ยวกับเรื่องของการที่สร้างสรรค์งานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของเมืองต่างๆประกอบพิธีสมโภชมีการอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายมหาศาลในสมัยพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ทางด้านส่วนของการที่พูดถึง
ความคิดต่อเนื่องนะจะเห็นได้ว่าน้ำเป็นเรื่องสำคัญเรื่องบริหารการก่อนครับและถึงจุดนี้เนี่ยการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการน้ำในสมัยของพระองค์ท่านนั้นไม่ได้มีการหยุดเลยเราคงจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องของโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อที่จะแก้ปัญหาภัยแล้งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกว่ามีการทำโครงการอยู่ในหลายที่หลายแห่งเลยนะทั้งภาคเหนือภาคกลางนะก็คงจะมีได้ยินหลังๆเนี่ยก็คงจะต้องบอกว่าในดินแดนที่ได้รับการสนับสนุนมาอีสานภาคกลางนะก็คือที่ลาวขวัญกาญจนบุรีเนี่ยก็ได้มีการทำการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างเป็นระบบมากๆในการที่จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหากันนะครับแล้วก็ในภาคของที่อื่นๆทางฝั่งเชียงใหม่ลำพูนขอนแก่นกาฬสินธุ์เยอะแยะมากมายมหาศาลในการที่ส่งแก้ปัญหาน้ำแล้วก็ต้องการให้มีน้ำใช้กันทั่วทุกครัวเรือนไม่ให้มีความลำบากเลยนะครับในการที่ให้อุปโภคบริโภคและบางคนไม่มีน้ำใช้ในการเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ก็ต้องบอกว่าหาทางช่วยอยู่กันทั้งถึงทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสิ่งหนึ่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ก็คือเรื่องของโครงการในพระราชดำริก็ยังคงมีโดยเฉพาะยิ่งที่เรียกว่าศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรเกษตรวิทยาครับอันนี้บางคนที่ไม่ได้ตามต่อเนื่องก็จะไม่ทราบว่าเกษตรวิทยาของพระองค์ท่านที่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยตามพระราชดำริของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ที่โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่พันกว่าไร่ให้กับกระทรวงเกษตรสหกรณ์เพื่อที่จะไปดำเนินการในลักษณะของการที่เป็นคลินิกเกษตรในการที่จะไปแพร่ผลงานวิจัยแล้วก็เทคโนโลยีการเกษตรของศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้ที่เนื่องจากพระราชดำริแต่ว่าออกมาในรูปแบบของศูนย์บริการแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมรวมทั้งวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ฟื้นฟูอนุรักษ์หลายอย่างทีเดียวนะครับแล้วก็มีการเพาะทำกล้าไม้โตเร็วเพื่อที่จะแจกจ่ายให้ราษฎรนำไปปลูกขยายผลในพื้นที่ที่ต้องการจะใช้ไม้ให้เกิดประโยชน์นะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้เนี่ยโยงใยไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตพวกเชื้อเพลิงชีวมวลบ้างอะไรบ้างนะซึ่งต้องบอกว่างานที่ทรงทำที่เรียกว่าเป็นพระราชกรณียกิจหมายว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำนั้นทรงทำอย่างต่อเนื่องแล้วต้องบอกว่าเห็นผลอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ค่อยได้เป็นข่าวเป็นคราวให้พวกเราได้ยินกันเท่าไหร่นักนะครับดังที่เราพูดแต่ต้นรายการนะว่าทรงปิดทองหลังพระจริงๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในวาระอันเป็นมงคลนี้เนี่ยก็ได้นำเอาเรื่องที่เป็นมงคลเหล่านี้มาพูดมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับครับทุกครั้งนะครับที่ประชาชนเดือดร้อนมีความทุกข์ความร้อนนะครับความทุกข์ความร้อนของประชาชนเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันของท่านอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะเห็นได้ว่าเมื่อมีเรื่องของการเจ็บป่วยผู้ด้อยโอกาสตกทุกข์ได้ยากนะครับก็จะมีเรื่องของการรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านได้ทำให้กับประสบกรณิกรชาวไทยนะครับใช่ครับในส่วนของด้านอื่นนี้บอกแล้วครับว่าเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องจากรัชกาลก่อนมาอย่างเรียกว่าเป็นเนื้อเดียวกันเอาว่างั้นเถอะครับซึ่ง เราจะเห็นได้ว่าวิธีการส่งงานเนี่ยที่เป็นหน้าส่วนที่น่าชื่นใจอย่างนึงก็คืออะไรที่ดีแล้วส่งสารต่อครับนะครับส่งสารต่อแล้วถ้าหากว่าต่อยอดให้มีความสมบูรณ์รวดเร็วขึ้นได้หรือว่าดีขึ้นได้ก็จะส่งทำตัวนั้นขึ้นมาเลยทีเดียวซึ่งจะไม่ใช่วิธีการที่ว่าจะต้องล้มล้างครับดีไม่ดีไม่รู้หลักพอขึ้นมาเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาถ้าการคิดใหม่ทำใหม่นั้นดีขึ้นถูกทับแต่ถ้าของเก่าที่ดีอยู่แล้วท่านสงสารอันนี้ถือว่าเป็นการทำงานที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าขึ้น
ก็อาจจะเคยได้ยินคำกล่าวว่ามีหลายต่อหลายที่ที่ชอบคิดใหม่ทำใหม่มักจะส่งผลให้ต้องมานับหนึ่งอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าถ้าเป็นการที่คิดแล้วพัฒนาต่อยอดก่อนที่จะทำอะไรใหม่เนี่ยสิ่งที่ดีทำเอาไว้ที่5ที่6เราจะทำ7 8 9ก็ถึงที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างต่อเนื่องและรวดเร็วด้วยนะครับดังนั้นดังที่เรียนให้แล้วว่านอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นชัดๆในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบรรดาสิ่งที่เราเคยเห็นดั้งเดิมมาไม่ว่าจะเป็นด้านการอาหารด้านราชการด้านเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกี่ยวเนื่องได้กีฬาอะไรก็ตามเถอะนะอย่างน้อยๆเราจะเห็นได้ว่าในการที่จะขอพระราชทานอย่างน้อยๆผู้บรรดาโล่รางวัลต่างๆก็ถือเป็นส่วนส่งเสริมให้เป็นขวัญกำลังใจของกลุ่มของคนทำงานที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็คงจะเห็นภาพตรงนี้ได้อย่างชัดเจนต่อเนื่องกันมานะครับครับเราจะเห็นได้ว่าการทำงานแนวความคิดของคนแต่ละช่วงอายุในแต่ละวัยวันนี้เราเห็นได้ว่ามีวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งคงจะต้องบอกว่าจะให้คนรุ่นหนึ่งใช้วิธีการหรือว่าทำให้คนรุ่นหนึ่งพอใจอย่างเต็มร้อยมันเป็นไปไม่ได้ครับแล้วสิ่งหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับบ้านเมืองของเราเนี่ยถ้าเราเปรียบบ้านเป็นประเทศหรือประเทศเป็นบ้านก็ต่างเถอะเราจะเห็นได้ว่าบ้านที่มีเจ้าบ้านชัดเจนแล้วเจ้าบ้านดูแลกันมาอย่างต่อเรื่องให้บ้านนั้นอยู่อย่างมั่นคงถาวรแล้วก็ดูแลบริวารในบ้านให้ได้รับความสุขโดยทั่วหน้าไม่เลือกว่าเป็นคนที่ชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันจะดีกว่าลักษณะของการที่มีอาคารหลังหนึ่งแล้วก็มีคนมาบริหารเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็จากไปอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าบรรดาคนที่มาชั่วครั้งชั่วคราวนั้นพอเวลาหมดภาระหน้าที่หรือว่าเห็นบ้านนี้ไม่มีประโยชน์แล้วหรือว่าคิดว่ามีบ้านอื่นที่ดีกว่าก็ละทิ้งไปวิธีการจัดการบ้านของคนที่มาดูแลชั่วครั้งชั่วคราวกับการที่เป็นเจ้าของบ้านอย่างชัดเจนและดูแลกันอย่างต่อเนื่องนะการบริหารจัดการและความรักความผูกพันในบ้านต่างกันเยอะมากนะครับดังนั้นกำลังมองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นในบ้านเราถือว่าเราโชคดีที่ว่าบ้านใหญ่ที่ประเทศไทยนั้นมีพระมหากษัตริย์เป็นเจ้าบ้านดูแลเราอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทิ้งเราเลยแล้วก็มีแต่การที่จะให้เราเลือกพ่อบ้านดีๆเก่งๆมาช่วยดูแลบ้านท่านให้คนในบ้านนั้นมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายและทั่วถึงจริงๆสิ่งนี้คือสิ่งที่ทิ้งเอาให้คิดกันนะครับครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอาจารย์วัฒนะบุญจับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวรรณกรรมที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับก็อยู่ในช่วงของวันหยุดต่อเนื่อง6วันคุณรนาถนะครับใช่ค่ะก็จะเห็นว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็หยุดกันค่ะแต่ว่าธนาคารไม่หยุดนะฮะธนาคารก็บอกว่าวันที่31วันจันทร์เนี่ยวันจันทร์เนี่ยที่ครม.ประกาศว่าเป็นวันหยุดนะฮะธนาคารไม่หยุดธนาคารไม่หยุดความหมายก็คือสามารถที่จะเข้าไปที่สาขาธนาคารได้ไปดำเนินการธุรกรรมต่างๆได้ใช่แล้วก็เรื่องของรถโดยสารเนี่ยตอนนี้บขส.นะครับก็เตรียมรถโดยสาร 3,500 เที่ยวรองรับประชาชนที่จะเดินทางช่วงของวันหยุดยาวเมื่อวานนี้โอ้โหแถวแถวหมอชิดแถวสถานีขนส่งนะฮะเนืองแน่นไปด้วยประชาชนเมื่อวานตอนเย็นๆค่ำๆเนี่ยโหรถติดสาหัสกันเหมือนกันใช่ค่ะผ่านเหมือนกันในช่วงรัชดาภิเษกที่เชื่อมไปแถวแถวราชโยธินใช่แถวรัชดาติดหนักแล้วก็ทางที่จอดจากกรุงเทพเนี่ยโอ้ติดหนักในหลายพื้นที่เลยนะฮะอันนี้ขนาดแบบยังไม่ได้เตรียมตัวกันนะยังไม่ได้เตรียมตัวว่าจะหยุดยาว6วันเพิ่งรู้ไม่กี่วันเนี่ยยังแน่นขนาดนี้แล้วก็ทราบมาว่าตั๋วรถไฟก็เต็มเหมือนกันเพราะว่ามีน้องที่รู้จักจะเปลี่ยนวันเดินทางกลัวอย่างเดียวนะกลัวอย่างเดียวกลัวตกรถกลัวแบบจองรถแล้วแบบมันไม่ได้อะค่ะ
นะฮะถ้าบขสเนี่ยถ้าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการจองตั๋วหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะฮะบขสเขามี call center นะฮะ1490ตลอด24ชั่วโมงใช่โทรหาได้เลยแต่ถ้าใครสะดวกก็ walk in ไปได้เลยนะคะที่จตุจักรนะฮะหรือขนส่งจังหวัดหรือขนส่งจังหวัดใช่แล้วก็แต่ถ้าสายใต้ก็ต้องไปตรงเอกมัยนะครับมาดูเรื่องของเศรษฐกิจกันบ้างนะวันนี้ก็มีข่าวดีค่ะถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันค่ะจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะบอกว่ามีมติลดค่าไฟงวดที่3นะคะปรับลดค่าไฟงวดที่3ค่ะก็เป็นค่า FT นะคะที่เรารู้จักกันก็ในเดือนกันยายนจะลดค่าไฟต่อเนื่องคิดอยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยค่ะก็ส่งผลให้งวดเก็บในเดือนกันยายนถึงธันวาคม66เนี่ยก็จะมีค่าไฟที่เป็นค่า FT เนี่ยเรียกเก็บอยู่ในอัตราที่ลดลงค่ะนะครับก็รู้สึกเป็นสิ่งที่มันสวนทางนะฮะสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนนิดนึงนะฮะคือลดค่าไฟเนี่ยดีแต่เรารู้สึกว่าเอ๊ะน้ำมันทำไมมันขึ้นราคาค่าคือน้ำมันเนี่ยตลอดเดือนเนี่ยขึ้นมา 6-7 รอบแล้วนะฮะแต่ว่าพอค่าไฟเนี่ยค่าไฟลดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าเราเห็นว่าเอ๊ะน้ำมันมันขึ้นราคามาตลอดค่าไฟมันน่าจะขึ้นสิปรากฏว่าค่าไฟบอกว่าต้นทุนทางพลังงานลดลงแล้วทำไมต้นทุนทางพลังงานลดลงแล้วทำไมถึงลดค่าไฟได้แล้วน้ำมันล่ะแล้วน้ำมันทำไมมันขึ้นนะก็น่าจะเข้าใจว่าน้ำมันเนี่ยมันเป็นราคาน้ำมันดิบตลาดโลกแต่ว่าต้นทุนค่าไฟเนี่ยมันมีปัจจัยผกผันแล้วก็แปรผันหลายทางเพราะว่านอกจากเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าการตลาดแล้วก็เรื่องของโซลาร์เซลล์ด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้อาจจะมีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนเนี่ยหลังจากช่วงเมษายนพฤษภาคมเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่ามันหลุดจากหน้าร้อนไปแล้วนะครับก็เป็นข่าวที่ดีสำหรับเรื่องของค่าไฟที่ลดลงนะฮะนะมาดูเรื่องของข้าวบ้างนะฮะข้าวเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวนาไทยนะฮะอัตราเรื่องของรายได้เนี่ยมันลดลงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องจับตามองเหมือนกันข้าวไทยเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เป็นอันดับ2ของโลกอยู่เป็นอันดับ2ของโลกไม่ใช่เจ้าแรกแล้วนะตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่เป็นอันดับ1แต่ว่ารายได้ของชาวนาไทยเนี่ยถือว่าน้อยว่าน้อยนะครับแล้วก็พยายามแก้ไขปัญหามานานแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฝากรัฐบาลนะครับชุดนี้แล้วก็ชุดต่อไปในการที่จะดูแลชาวนานะฮะเพราะว่าคนที่มีรายได้ดีๆเนี่ยรวยๆนะฮะไม่ใช่ชาวนานะต้องโรงสีค่ะโรงสีเนี่ยรายได้เยอะก็เป็นฐานะพ่อค้าคนกลางเรายังเห็นภาพของชาวนาเนี่ยยังยากจนอยู่นะฮะคือชาวนาที่มีรายได้ร่ำรวยถือว่าน้อยนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีการไปดูว่าเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องของรายได้ของเกษตรกรหรือว่าชาวนาเนี่ยที่ยังถือว่าต่ำในโลกนะถ้าเทียบกับในประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็ทั่วโลกแล้วนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของทางรายการบันทึกสถานการณ์หมดแล้วครับผมทรงพลชูเวชครับนฤนาถแข็งขันและทีมงานบันทึกสถานการณ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์